องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพประกอบกับปัจจุบันประเทศกำลังเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงเตรียมเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาลโดยกระบวนการสร้างคนด้วยการให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 1. ผลักดันให้มีสหศึกษาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสื่อการเรียนการสอน 3. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการรักษาพัฒนาทนุบำรุงฟื้นฟูและการอนุรักษ์โบราณสถานศาสนสถานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืน 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรในด้านต่างๆเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปโดยสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเน้นด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นให้กับเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ EEC Eastern Economic Corridor Development และ Thailand 4.0เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและจัดการศึกษาครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลงจังหวัดระยองเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพกำลังคนไปสู่ Thailand 4.0 โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลงสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตั้งอยู่เลขที่9/19 หมู่ 1 ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารห้องสมุดอาคารเรียนอาคารโรงพละอาคารโรงอาหารและหอประชุมอาคารโรงฝึกงานและอาคารห้องสุขาโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลงดีอย่างไร 1.มีนักเรียนไม่เกิน25คนต่อ1ห้องมีครูไทยมีครูต่างชาติพี่เลี้ยงทุกห้องเรียน 2. ทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนกับครูต่างชาติ 3. มีเครื่องมือที่ครบครันทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 4. มีอาคารสถานที่และบรรยากาศที่พร้อมเหมาะกับการเรียนการสอนห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง 5.มีการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอเช่นกีฬาดนตรีศิลปะภาษาเป็นต้นเราสร้างทางเลือกใหม่ขยายโอกาสพัฒนายกระดับก้าวรับ EEC Eastern Economic Corridor Development และ Thailand 4.0